ท่านผู้ว่าฮะกล่าวแสดงความยินดีกับงานแถลงข่าวมิสแกรนด์สุพรรณบุรีนี่นะครับก็ในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มีความยินดีนะครับที่ทางผู้จัดการได้ผู้จัดการในเรื่องของการประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีเนี่ยได้เลือกสถานที่ตรงนี้นะครับวิทยาลัยนัดตัดสินสุพรรณบุรีเป็นสถานที่ในการประกวดในการแถลงในการแถลงข่าวนะครับในการประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2566นี้นะครับการที่เรามีการประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีเนี่ยก็อีกเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงของสุพรรณบุรีหรือภาพต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยคิดว่าคงจะออกไปให้กับพี่น้องในจังหวัดอื่นๆหรือว่าคนต่างประเทศต่างภาษาได้เห็นจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยว่าสุพรรณบุรีเรามีอะไรดีเรามีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมีอาหารการกินหรือมีสถานที่พักมีสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆผมเชื่อว่าในการดำเนินงานของกองประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีเนี่ยก็คงจะได้นำผู้เข้าประกวดได้ไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้จังหวัดสุพรรณบุรีได้ออกสู่สายตาของพี่น้องคนไทยรวมทั้งพี่น้องชาวต่างประเทศด้วยครับผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีครับครับผู้จัดบ้างนะครับในการเตรียมพร้อมอย่างไรครับจะเกิดขึ้นในการเก็บตัวด้วยก็ช่วงเดือนตุลานะครับเก็บตัวตั้งแต่วันที่13จนถึง17เนี่ยครับเราจะพยายามประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอให้ได้ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ภูมิปัญญาของท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีให้มากที่สุดทางเราพยายามที่จะพาสาวงามไปทำกิจกรรมถ่ายวิทยาโปรโมทลงเพจของมิตรแกรนด์สุพรรณบุรีแล้วก็ถ่ายวิทยาเก็บแล้วก็ในช่วงของการถ่ายทอดสดเราก็จะพยายามเอาวันนี้ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดครับผมไม่ก๊อปตามค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะคะรวมไปถึงกับแขกนะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานมิตรแกรนด์สุพรรณบุรี2024ค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสค่ะเป็นกระบอกเสียงกระบอกนึงนะคะที่จะทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นที่รู้จักของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะและก็ในฐานะตัวแทนของมิสแกรนด์สุพรรณบุรีแล้วก็ทีมผู้จัดนะคะก็ลูกเขาขอสัญญาว่าเราจะใช้คำว่ามิสแกรนด์สุพรรณบุรีให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อทุกคนให้ได้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะค่ะน้องแพรกล่าวนิดนึงในฐานะรุ่นพี่ค่ะในฐานะรุ่นพี่นะคะมิสแกรนด์สุพรรณบุรีปี2023นะคะก็คือดีใจมากนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเข้าประกวดเมื่อปีที่แล้วเนาะแล้วก็ปีนี้นะคะเราก็เลยอยากจะเฟ้นหานะคะนางงามหรือว่ามีแก้สุพรรณบุรีปี2024นะคะที่จะนำพานะคะชื่อจังหวัดของสุพรรณบุรีนะคะไปเรียกว่าไปเชิญฉายนะคะบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์และก็ยังจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่จะทำให้คนเนี่ยรู้จักจังหวัดสุพรรณบุรีมากขึ้นนะคะยังไงแล้วก็ขอฝากนะคะทุกคนนะคะคอยติดตามนะคะนางงามและติดตามจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะครับพี่ผู้หญิงกล่าวเรียนเชิญและติดตามการประกวดในเดือนหน้านะครับค่ะขอให้ทุกคนที่เป็นสาวงามนะคะมาเชิญมาประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่สื่อก่อนนะยังไป